สวัสดีครับผมเกษตรพิรมอีกครั้งนะฮะวันนี้จะขอพูดคุยเรื่องนโยบายของพรรคการเมืองที่จะต้องนำสู่เสนอสู่ประชาชนเพื่อการหาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่เป็นที่คาดกันว่าจะเกิดขึ้นประมาณต้นปีหน้านะฮะ2566เพราะฉะนั้นทุกพรรคการเมืองก็กำลังทำหน้าที่กัน2อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือจัดหารายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้งทั้งในเขตแล้วก็ในบัญชีรายชื่อพรรค Party List ด้วยนั่นก็เป็นเรื่องที่แต่ละพรรคการเมืองต้องรีบดำเนินการนะครับแต่คู่ขนานกันไปนั้นแต่ละพรรคการเมืองก็จะต้องมีนโยบายการพัฒนาประเทศที่จะเสนอต่อสาธารณชนด้วยนะครับแล้วก็หลายๆพรรคการเมืองณวันนี้เนี่ยก็จะมักพูดเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะแต่ว่ายังไม่ค่อยจะมีรายละเอียดแล้วว่าจะทำอะไรอย่างไรแต่ประเด็นก็คือว่าจะพูดแค่เรื่องเศรษฐกิจไม่เป็นการเพียงพอเพราะว่าในประเทศไทยสังคมไทยนั้นมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่แต่ละพรรคการเมืองจะต้องมีนโยบายเสนอต่อประชาชนแล้วก็เพื่อไปดำเนินการหากไปเข้าร่วมเป็นรัฐบาลที่จะบริหารประเทศต่อไปแล้วมันมีเรื่องอะไรแล้วบ้างครับที่บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายจะต้องบรรจุไว้ในนโยบายของเขาที่จะเสนอต่อสาธารณชนผมก็อยากจะเลือกว่าจะมองว่าแล้วอะไรแล้วจะเป็นตัวชี้วัดว่านโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนั้นสอดคล้องกับความเป็นไปในโลกกว้างและในประเทศไทยนโยบายนั้นมันเข้าท่าหรือไม่นโยบายนั้นมันมีคุณภาพหรือไม่แล้วก็นโยบายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันสะท้อนซึ่งความรู้ความตระหนักรู้และความเอาจริงเอาจังของพรรคการเมืองต่อความเป็นไปของบ้านเมืองหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะฮะแล้วก็อะไรเล่าที่จะเป็นตัวชี้วัดนะครับที่จริงแล้วมันก็มองได้จาก2ระดับด้วยกันตัวชี้วัดที่มาจากพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อโลกเป็นสำคัญกับอันที่2คือพันธกรณีที่เรามีต่อตัวเองนะฮะ2 อย่างต้องผสมผสานกันแล้วจะต้องแปลงออกมาเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่จะเสนอต่อประชาชนนะฮะในประเด็นแรกว่าด้วยพันธกรณีของไทยต่อโลกหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่โลกกำลังท้าทายกับประชาชนกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆอยู่นะฮะมันก็มี2-3 เรื่องที่สำคัญอันที่1ก็คือนโยบายหรือเป้าหมายทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน17ประการนะซึ่งเป็นมติร่วมกันของประเทศสมาชิกของสหประชาชาตินะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustainable development goals 17ประการหรือว่าเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แต่ละประเทศนั้นได้ไปผูกมัดตนเองไปแล้วในกรอบขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศต่างๆเป็นสมาชิกอยู่รวมทั้งประเทศไทยแล้วก็คำย่อคือ SDG นะฮะ17ประการนี้มีอะไรบ้างก็มีว่าแต่ละประเทศจะต้องดำเนินการในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำความยากจนในสังคมพัฒนาสิทธิของเด็กดูแลสตรีคนชรานะครับพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อน้ำใช้น้ำบริโภคระบบสาธารณสุข
นะแล้วก็ความสะอาดสะอาดต่างๆของการดำรงชีวิตการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับประชาชนพลเมืองในเรื่องการศึกษาไปจนถึงที่อยู่อาศัยต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วก็นั่นก็เป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องดำเนินการคราวนี้เราประชาชนชาวไทยก็ต้องมาดูว่าใน17ประการของ SDG นั้นเนี่ยพรรคการเมืองของไทยแต่บัดนี้ไปเนี่ยยกเอาเรื่องอะไรมาเป็นสำคัญหรือว่ามีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังมากน้อยแค่ไหนที่จะมุ่งนะฮะเป้าแล้วก็มีนโยบายมาตรการที่จะดำเนินการหากได้รับการเลือกเข้ามาแล้วมาเป็นรัฐบาลหรือ2ได้รับเลือกเข้ามาแล้วไปนั่งเป็นอยู่ในรัฐสภาไปกระจัดกระจายอยู่ตามคณะกรรมาธิการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองจะไปขับเคลื่อนในเรื่องใดบ้างนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเช่นของคนอะไรฮะต่างเพศหรือเพศที่3ต่างๆนานาเหล่านี้เป็นตัวอย่างว่าแล้วพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นว่าอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของพันธกรณีที่ประเทศไทยเดียงกับประเทศทั้งหลายในโลกมีต่อตนเองมีต่อสหประชาชาติมีต่อประชาคมโลกด้วยกันเป็นสำคัญนะฮะอีกอันนึงก็เป็นพันธกรณีภายในของเราเองนะครับก็คือว่าเราทุกคนในประเทศไทยนั้นก็เทิดทูนเชื่อถือในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นจัดได้ว่าเป็นอุดมการณ์แล้วก็เป็นวาระแห่งชาติคราวนี้ประเด็นที่จะต้องถามพรรคการเมืองทั้งหลายก็คือว่าแล้วท่านทั้งหลายคือพรรคการเมืองนั้นเนี่ยได้เอาเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่า sufficiency economy นั้นเข้าไปบรรจุอยู่ในนโยบายของพรรคและจะมีมาตรการอย่างไรที่จะให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูเป็นสำคัญนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่เรารู้กันดีอยู่ทั้งในกรอบของสหประชาชาติการวิพากษ์วิจารณ์ของธนาคารโลกต่อประเทศไทยอะไรพวกนี้เราก็รู้กันอยู่เราก็ยังมีประเด็นปัญหาของความเหลื่อมล้ำในสังคมนะฮะคนมีคนจนก็ยังห่างกันมากการพัฒนาก็ยังเน้นอยู่ที่ตัวเมืองชนบทห่างไกลก็ยังมีประเด็นปัญหาอยู่มันก็เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองจะต้องออกมาพูดให้ชัดว่ามีนโยบายอะไรในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำต่างๆในสังคมไทยการเข้าถึงเรื่องการศึกษาการรักษาพยาบาลที่อยู่อาศัยการมีงานทำนะฮะความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตประจำวันว่าไม่มีความทั่วถึงหรือไม่มีการบริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองจะต้องมาพูดแล้วก็ต้องมีวิสัยทัศน์ออกนโยบายให้ได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มันก็ค่อนข้างจะสำคัญมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยก็คือเรื่องของศีลธรรมเรื่องของสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติมีการฆ่าฟันกันดังที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันมีการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินบ้านเมืองกันอย่างใหญ่หลวงมีการใช้อำนาจโดยมิชอบคำถามที่เราจะต้องถามกลับไปที่พรรคการเมืองก็คือว่าแล้วท่านพรรคการเมืองทั้งหลายนั้นมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรในวงกว้างก็คือจะเสริมสร้างหลักการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลอย่างไรจะร่วมกันในการที่จะขัดเกลาสภาวะจิตใจของเยาวชนของประชาชนโดยทั่วไปอย่างไรเพื่อให้เป็นสังคมที่อยู่ได้กับธรรมะเป็นสำคัญเป็นสังคมที่เคารพกฎหมายและที่สำคัญคือผู้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจใช้กฎหมายนั้นใช้กฎหมายหรือว่าการนำไปการบังคับใช้กฎหมายนั้นอย่างเที่ยงธรรมยุติธรรมนะฮะแล้วก็ไม่ทุจริตในหน้าที่ของอะไรฮะการปรับเปลี่ยนคดีนะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นทำงานกันอย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบราชการมันก็ค้างคากันมานานแล้วว่าในภายใต้ระบบราชการนี่มันก็มีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันมีกฎเกณฑ์
ระเบียบของแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่มันซ้ําซ้อนกันมันก็ถึงเวลาที่จะต้องสะสางยกเลิกกันไปนะฮะแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่หรือแม้กระทั่งมันก็ยังมีคําสั่งของคณะปฏิวัติซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากการปฏิวัติรัฐประหารแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะเป็นสังคมประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะให้มีคําสั่งคณะปฏิวัติมันควรจะแปลงออกมาเป็นพระราชบัญญัติให้มันเป็นเรื่องเป็นราวกันผ่านการพิจารณาของรัฐสภามีการวิพากษ์วิจารณ์โดยประชาชนไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้เป็นสิ่งที่พึงจะกระทําและน่าจะเป็นนโยบายอันสําคัญอันหนึ่งของพรรคการเมืองต่างๆนะฮะนี่ก็ถือว่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดก็ได้นะฮะหรือว่าท่านจะทํากันบ้านสักนิดนึงก็ทําเป็นรายการออกมา1ถึง10นะฮะแล้วก็มาอ่านนโยบายของพรรคการเมืองใดๆก็เราก็ติ๊กเป็นข้อว่ามีหรือไม่นะสมมติว่ามี10หรือ15ข้อแต่พรรคการเมืองออกมา3ข้อผมก็อยากจะเสนอว่าควรจะขีดพรรคการเมืองให้ตกไปอย่าไปลงบัตรเลือกตั้งจะเป็นของเพื่อตัวพรรคเองในนามของ Party List หรือแม้กระทั่งผู้สมัครของเขาเองเพราะว่าผู้สมัครคนนั้นก็จะสังกัดพรรคการเมืองที่ดูแล้วดูไม่เข้าท่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นพันธกรณีของประเทศไทยในโลกกว้างแล้วก็เป็นพันธกรณีของประเทศไทยต่อตัวตนของเราเองเป็นสำคัญส่วนประเด็นสุดท้ายที่ก็อยากจะบวกไว้นะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่มีบุคคลคนหนึ่งจากอุดมการณ์ทางการเมืองคนหนึ่งนะฮะได้เข้าไปชกตีชกต่อยทำร้ายบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับนะฮะไม่ต้องแจ้งว่าสีใดอะไรยังไงแต่พอจะรู้กันว่าณวันนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความคิดอ่านทางการเมืองที่เป็นสองข้างอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีการปรองดองสมานฉันท์หาทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติรับซึ่งความต่างสั่งความคิดเห็นนะฮะแล้วต้องอยู่ร่วมกันหาจุดปรองดองหาจุดร่วมได้แต่ไม่ใช่อยู่กันสองละฝากนี้แล้วก็รอว่าวันไหนที่ภูเขาไฟจะระเบิดออกมาแล้วก็มีการปะทะไปฆ่าฟันกันต่างๆเหล่านี้มันไม่เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็มันก็ได้มีอะไรการเพียรพยายามมีการจัดตั้งคณะปรองดองสมานฉันท์ไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าปฏิวัติรัฐประหารกันมา2ครั้งแล้วก็มีคำมั่นสัญญาต่อประชาชนว่าจะแก้เรื่องการขัดแย้งทางด้านความคิดอุดมการณ์ในสังคมใดก็ยังไม่มีการแก้ไขแต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเคลื่อนไปข้างหน้าในกรอบของสังคมประชาธิปไตยที่ความต่างทางการเมืองนั้นอำนวยให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้และอะไรที่เป็นจุดของความต่างอะไรที่จะแก้ไขได้เราก็ต้องร่วมกันแก้ไขเป็นสำคัญอันนี้ก็ต้องฝากไว้ที่พรรคการเมืองผู้ที่จะอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนและบ้านเมืองเป็นสำคัญขอบคุณมากครับ